สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันที่แม่น้ำบางปะกงนะคะสำหรับทริปนี้ดูท้องฟ้าสิคะสดใสแดดดีโอ้โหสีเมฆอย่างสวยเลยค่ะขับที่แม่น้ำบางปะกงนะคะเราก็จะเจอตึกรามบ้านช่องนะคะสวยๆหลังใหญ่ๆเจอวัดวาอารามที่ใหญ่มากๆนะคะก็มีมากมายมีเยอะมากๆก็แล้วก็มีคาเฟ่เยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีสะพานมีทางลัดมีทางอ้อมให้เราได้ขับนะคะก็ขับยาวๆก็สนุกดีนะคะขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอวัดอีกแล้วนะคะก็มุกก็จะไหว้ทุกวัดแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ไหว้ทุกจุดค่ะไปไหนมาไหนไหว้ขอขมาขออภัยเสมอค่ะถึงแล้วอันนี้ร้านเหรอตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์นะคะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นคาเฟ่นะคะริมน้ำเดี๋ยวเราจะจอดแวะพักกันแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ได้ไหมคะผูกท้ายอย่างเงี้ยเหรอเอาอย่างงี้ได้มั้ยจากนั้นนะคะเราเริ่มออกจากคาเฟ่นะคะก็โอ้โหสักพักหนึ่งท้องฟ้าเมฆมาแล้วค่ะความบันเทิงเริ่มเกิดแล้วเห็นไหมคะระหว่างทางเราก็เจอวัดสวยๆงามๆอยู่เสมอนะคะสวยจริงๆค่ะและแล้วความบันเทิงเริ่มมาถึงแล้วนะคะฝนก็เริ่มลงเม็ดนะคะเรื่อยๆนะคะนี่จากภาพนะคะเจ็บตัวพอสมควรค่ะคือขี่เร็วมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ็บแขนนะคะฝนโดนตัวเรานะคะแต่ส่วนที่เจ็บที่สุดคือปากค่ะฝนกระเด็นมาแบบชนปากค่ะสอดเข้ามาในหมวกกันน็อกเลยบางช่วงก็ฝนตกหนักมากจริงๆอ่ะโอ้โหแบบต้องขับไปเอามือปิดปากไปเลยค่ะแล้วก็มองแทบไม่เห็นเลยนะคะมองลำเพื่อนไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนลำไหนไม่ติดไฟนี่หาเขาไม่เจอจริงๆนี่ตอนนี้นะคือมุกกับกลุ่มเพื่อนๆ นะแซงผู้นำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะคะก็เลยจอดรอตรงนี้สักพักหนึ่งค่ะก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของไฟหน้านะคะคือถึงแม้เราจะขับตอนกลางวันนะคะเราก็ควรจะเปิดไฟไว้ตลอดไม่ว่าจะฝนตกฝนไม่ตกนะคะคือมันมองเห็นในระยะไกลมากๆจริงๆอ้าวผู้นำมาแล้วนะคะคือเขาติดขยะตรงไหนก็ไม่ทราบเขาบอกโบกมือไม่มีใครมองเห็นเขาเลยค่ะก็แนะนำให้ติดไฟดีกว่านะคะพอดีอันนี้ลำใหม่ของเขายังไม่ทันได้ติดไฟก็เลยมาแบบด่วนๆค่ะมาลองเทสลำใหม่ค่ะไปกันต่อเลยค่ะต้องขอบอกว่ามันจริงๆทริปนี้และยิ่งขับก็ยิ่งน่ากลัวมากๆเลยกลัวฟ้าผ่ามากๆเลยค่ะอันนี้เป็นมุมมองกล้องจากหมวกกันน็อกนะคะตอนนี้ก็มาถึงใต้สะพานนะคะก็แวะพักนิดนึงรู้สึกว่าจะมีลำที่ถังน้ำมันกระเด็นดูดออกไปค่ะเขาก็ตามไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็มีขยะติดลำนึงนะคะก็เราก็จะมาพักตรงนี้กันแป๊บนึงเพราะว่าโอ้โหลมแรงมากจริงๆดูจากคลิปได้เลยค่ะดูจาก
เส้นสายฝนนะโดนตัวนี่เจ็บมากๆเลยลมแรงมากๆจริงๆอะดูค่ะสุดๆจริงๆโอ้โหนี่ตอนฟ้าแลบนะครับแล้วก็ฟ้าร้องเสียงดังมากเลยนะคะโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยอันนี้คือแบบกลัวจริงๆนะคะแต่ก็ต้องไปต่อค่ะในเมื่อเราออกมาแล้วนะคะดูสิคะดูลมพอขับผ่านช่วงเมื่อกี้ไปสักพักนะคะก็ฝนก็เริ่มเบาลงนะคะเพราะว่าเจ็ตสกีทำความเร็วได้เร็วก็หนีฝนได้นะคะพอระดับหนึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับมุกอย่างนึงนะคะแต่ก่อนเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีนะคะคือโดนฝนโดนลมโดนแดดเนี่ยก็จะไม่สบายง่ายนะคะแต่พอตั้งแต่มาขี่เจ็ตสกีเนี่ยโดนทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดนะคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างนึงนะคะก็ชอบจริงๆค่ะสนุกด้วยนะคะก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยบรรยากาศข้างทางก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มุกชอบในการขับเจ็ตสกีในแต่ละทริปนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะต่อให้มาเส้นเดิมนะคะคนละวันก็ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศด้วยนะคะเราก็จะได้มุมมองที่ต่างกันในทุกทริปนะคะนี่นะคะก็แดดออกแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วก็ข้างหลังยังเป็นพายุอยู่เลยใช่ไหมข้างหน้าเป็นแดดแล้วนะคะไม่มีฝนแล้วนะถึงแลมของเราแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าจะพยายามรีบลงให้เร็วขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้ก็ดองไว้หลายเดือนเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ